clouds pass, skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. ครับดูต่อว่าให้พิสูจน์ว่า sin x บวก sin 5x ส่วนใน cos x บวก cos 5x เท่ากับแทน 3x อย่างข้อนี้เราคงจะไม่แตกว่า sin 5x เป็นอะไรในรูปของ sin x แต่เราก็ไม่ลืมว่าพอเวลา sin บวกกันเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นผลคูณได้จากสูตรอะไรครับ sin sum of two sin ก็เป็นsin x บวก sin y จะได้เท่ากับ sin half sum cos half dip จะต้องมี2ด้วยนะ2 sin half sum cos half dip ถ้า cos บวกกันก็จะกลายเป็น2 cos half sum แล้ว cos half dipเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรที่เราควรจะต้องนำมาใช้ sin บวกกันได้2 sin half sum cos half dip cos บวกกันได้2 cos half sum cos half dip นะครับเราก็เปลี่ยนสภาพจากซ้ายมือให้เข้ากับสูตรของเราเปลี่ยนครับก็คือ2 sin half sum ส่วนมากจะเอามุมมากไว้หน้าก่อนเอามุมมากไว้ก่อน2 sin half sum ก็คือ 5x บวก x หารด้วย2 cos half dip ก็คือ 5x ลบ x หารด้วย2ข้างบนก็คือ2 sin half sum cos half dip นะข้างล่างก็คือ2 cos half sum เหมือนกันฮาฟแปลว่าครึ่งใช่ไหมครับ cos half dip ก็ 5x ลบ x ส่วน2สอง sin half sum half sum ก็ 5x บวก x ได้ 6x หารด้วย2ก็จะเหลือ2 sin 3x cos 5x ลบ x ก็กลายเป็น4หาร2ก็เหลือ 2x เสร็จแล้วข้างล่างก็เป็น cos 3x เหมือนกันอันนี้ก็เป็น cos 2x เห็นไหมโชคดี cos 2x cos 3x ตัดกัน2ก็2ตัดกันก็เหลือ sin 3x cos 3x ก็คือแทน 3xก็เท่าขวามือแล้วก็จะได้คำตอบตามต้องการนะนักเรียนไล่ก็คือจำสูตรต่างๆให้แม่นนะก็หัดทำโจทย์บ่อยๆก็คงจะได้ไม่ยากเย็นอะไรเอาเราไล่ดูตั้งแต่ตอนต้นเลยครับตอนต้นเราเจอโจทย์เห็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เราก็เปลี่ยนจาก
ผลบวกให้เป็นผลคูณซะเสร็จแล้วเราก็ทำไมต่อเราก็พอเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าข้างล่างข้างบนมันจะเฉือนกันได้ไม่ยากก็คืออาศัยสูตรที่เราเรียนรู้นั่นเองนะมาเราดูเนี่ยเห็นไหมได้เป็นอย่างนี้2ทรายฮาฟซัมคอสฮาฟดิฟข้างล่างก็2คอสฮาฟซัมคอสฮาฟดิฟเสร็จแล้วก็ฮาฟซัมก็คือเอาบวกกันแล้วหารด้วย2มุมลบกันหารด้วย2แปลว่าทราย45บวกทราย15เท่ากับทราย75การแสดงของเราก็คืออาจจะรู้ว่าทราย45มีค่าเท่าไหร่แล้วทราย15มีค่าเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่ามันเท่ากับทราย75จริงไหมนะหรืออาจจะใช้หลักการเปลี่ยนผลคูณผลบวกให้เป็นผลคูณนะครับลองดู LS นะครับนอกจากเราใช้ทราย45แล้วนะเราอาจจะใช้sum of two side ก็เป็น2 side half sum 45บวก15แล้ว cos half dip 45ลบ15ส่วน2 2 side เท่าไหร่ครับ45บวก15ก็กลายเป็น60 60หารด้วย2ก็จะกลายเป็น30ทราย30คอสฮาฟดิฟคอสดิฟก็กลายเป็น45ลบ15เหลือ30ก็เหลือคอส15 2ทราย30ทราย30คือ1ส่วน2ก็กลายเป็นคอส15แต่ตามหลักคอส15กับทราย75นี่เท่ากันเพราะมุมรวมได้90เมื่อไหร่ค่าทรายกับคอสจะเท่ากันเห็นไหมเนี่ยเราอาศัยการเปลี่ยนผลบวกให้เป็นผลคูณนะครับแล้วค่อยเราก็พรูฟได้ว่าหรือพิสูจน์ได้ว่าสองข้างมันเท่ากันจริงบอกว่าคอส87บวกกับคอส33เท่ากับไซน์63เราก็ทำแบบเดียวกันคอสคอสบวกกันก็เป็น2คอสฮาฟซัมแล้วคอสฮาฟดิฟแล้วสูตรคอส2ตัวบวกกันก็เป็น2คอสฮาฟซัมคอสฮาฟดิฟสุดท้ายกลายเป็นคอส87กับ33ก็กลายเป็น120หารด้วย2ก็เป็นคอส60 87กับ33ลบกันก็จะเหลือ
54ใช่ไหม54หารด้วย2ก็จะเหลือ54หารด้วย2หรือ27โชคดีคอส60คือ112 112เจอ2ก็ได้หมดไปก็เหลือ1ก็เหลือคอส27แต่คอส27ก็คือ sin 63นั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็ช่วยในการพิสูจน์ต่างๆได้ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดของนักเรียนก็คือจำสูตรได้ไหมนะถ้าจำได้ก็นักเรียนก็เอาไปใช้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ